สวัสดีค่ะที่นี่สถานีศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านมาชมการทำกระทงด้วยกันนะคะซึ่งเป็นการทำจากดอกโป๋ยเซียนกันนะคะที่บ้านมีดอกโป๋ยเซียนนะคะวันนี้วันจะมาเก็บดอกโป๋ยเซียนไปทำกระทงนะคะมาชมกันเลยนะคะว่าดอกโป๋ยเซียนเนี่ยสามารถที่จะทำกระทงกันได้นะคะมาดูกันนะคะว่ามีความสวยงามแค่ไหนนะคะนี่ก็จะเป็นดอกโป๋ยเซียนที่ปลูกไว้ที่บ้านนะคะจะเป็นดอกสีชมพูนะคะส่วนมากแล้วก็จะมีดอกสีแดงบ้างนะคะแต่ว่าดอกสีแดงที่เห็นนะคะก็ค่อนข้างปลูกยากนิดนึงนะคะส่วนมากก็จะเป็นสีชมพูนะคะที่ปลูกไว้บริเวณรอบบ้านนะคะแล้วก็จะมีดอกบานไม่รู้โรยนะคะที่ใช้ทำกระทงกันนี่นะคะเป็นดอกสีชมพูนะคะที่มันจะไปทำกระทงนะคะตอนนี้ทำได้3กระทงแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นกระทงที่4นะคะที่จะทำให้หลานนะคะก็จะใช้ดอกโป๋ยเซียนนี่แหละค่ะก็ดูว่าดอกไหนที่สีคล้ายกันนะคะแล้วก็จะเด็ดไปทำกระทงด้วยกันนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นดอกไม้หน้าบ้านที่ปลูกไว้นะคะเพื่อเป็นร่มเงานะคะสามารถที่จะใช้ได้ตามเทศกาลต่างๆนะคะแล้วก็จะมีดอกดาวเรืองนะคะที่วันปลูกไว้ด้วยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นดอกไม้ที่ปลูกไว้บริเวณบ้านนะคะส่วนมากก็จะเป็นดอกโป๋ยเซียนนะคะแล้วก็จะมีดอกดาวเรืองบ้างนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะคะที่ปลูกไว้นะคะนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปทำกระทงได้นะคะโดยที่ไม่ต้องซื้อนะคะแบบนี้นะคะนี่วันก็เก็บดอกไม้มาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำกระทงนะคะมาดูว่าวัสดุที่ใช้ทำใช้วัสดุที่มีภายในบ้านนี่นะคะที่สามเนี่ยกระทงที่สามที่ท่านเห็นนี่ใช้ดอกไม้ที่มีอยู่ในบ้านนะคะนี่เราก็จะมาทำกระทงกันนะคะกระทงที่ทำด้วยที่เราจะทำก็คือใช้ดอกโป๋ยเซียนนี่นะคะเสียบให้แน่นนะคะเสียบเข้าไปนะคะเห็นไหมคะนี่ก็จะเต็มแล้วพอได้ที่เสร็จเราก็จะใช้เนี่ยค่ะดอกบานไม่รู้โรยแล้วก็ดอกดาวเรืองนะคะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเสียบเข้าไปนะคะนี่ค่ะนี่ก็
จะเป็นดอกไม้ที่มีในบ้านนะคะเราก็จะเสียบตามร่องเนี่ยค่ะนะคะเสียบให้เต็มนะคะซึ่งการทำกระทงนี่ก็ไม่ยากนะคะถ้าไปซื้อเขาก็แพงนะคะกระทงตัวนี้กระทงเล็กๆก็ประมาณ20บาทไม่ค่อยสูงแล้วก็จะใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้านนี่นะคะนี่แล้วก็จะเสียบดอกไม้ให้เต็มนะคะนี่ก็ได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยสวยนะคะแล้วก็จะไปเก็บเพิ่มอีกนะคะเพื่อที่จะทำให้กระทงของเราเนี่ยค่ะมีความสมบูรณ์นะคะก็จะเก็บตรงนี้แหละค่ะข้างๆนี่แหละหาดอกที่สวยๆนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะเลือกดอกโป๊ยเซียนที่สวยๆนะคะนี่ค่ะเอาดอกที่ก้านยาวนิดนึงนะคะเห็นไหมคะนี่เราก็จะมาทำกระทงโป๊ยเซียนกันนะคะเด็ดดอกไม้ที่มีในบ้านนี่แหละค่ะทำกันง่ายๆนะคะแล้วก็จะเสียบดอกโป๊ยเซียนนะคะให้เต็มนะคะนี่นะคะได้แล้ววันนี้อากาศก็ค่อนข้างเย็นสบายนะคะไม่ร้อนเลยนะคะปีนี้ลอยกระทงเนี่ยอากาศดีมากเลยนะคะไม่มีแดดเลยนะคะวันนี้ที่ศรีสะเกษนะคะก็จะมีฝนโปรยปรายลงมาบ้างนะคะตอนนี้ก็ได้ทั้งหมดก็4กระทงนะคะกระทงแรกที่วันโชว์ให้ท่านเห็นเนี่ยค่ะก็คือตัวนี้นะคะที่ทำเสร็จเมื่อกี้เนี่ยค่ะได้สักพักนึงเห็นไหมคะนี่ยังไม่ได้เสียบดอกไม้เข้าไปนะคะมีธูปมีเทียนนะคะแล้วก็จะเสียบดอกไม้ให้ชิดกันกว่านี้นะคะเพื่อความแข็งแรงแล้วก็แน่นๆนะคะเสียบแต่ดอกที่ทำสุดท้ายเนี่ยที่มันไปเก็บมาแล้วดอกโป๊ยเซียนนะคะก็จะใช้วัสดุที่มีภายในบ้านนี่แหละค่ะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะก็ทำแปลกกับคนอื่นนะคะก็เชิญเชิญนะคะทุกท่านนะคะปีนี้ไปลอยกระทงนะคะไปลอยทุกลอยสดลอยโลกลอยภัยลอยที่สิ่งที่ไม่ดีนะคะที่ผ่านมาทั้งปีนะคะก็ขอที่ทำจากวัสดุที่มาจากธรรมชาตินะคะก็มีต้นกล้วยนะคะเห็นไหมคะที่มันทำก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะแล้วก็จะมีดอกบานไม่รู้โรยนะคะเนี่ยค่ะใบไม้ต่างๆนะคะใบสนนะคะก็เก็บมาจากข้างบ้านนะคะนะคะดอกโป๊ยเซียนนะคะแล้วก็จะมีดอกบานไม่รู้โรยนะคะแล้วก็จะมีไม้จิ้มฟันนะคะมีตะปูค่ะที่ใช้ขัดนะคะเห็นไหมคะวัสดุนี้ก็ทำมาจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ก็เชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะไปลอยกระทงด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ